กว่าคมกว่าสองตัวด้วยแล้วก็ปุ๋ยกว่าด้วยคมรักเร็วกว่าสวัสดีครับมันหมื่นห้าพันเก้าฮัลโหลถ้าเกิดที่ใช้1.2จะเป็น1.3แต่ถ้า F 1.8 สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างเฮ้ยใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงหรือว่าลองเทียบนะครับวันนี้ก็หายไปนาน6โมงตรงแล้วไลฟ์สาระมาแล้วนะครับก็นี้วันนี้อยู่คนเดียวเลยทีเดียวใครมาแล้วทักทายกันหน่อยคุณไซมอนมาแล้วนะครับเอ็มบัสซี่เป็นไงบ้างเอาตัวนี้เนาะให้พี่สายให้เลยไหมอ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวรอคนดูก่อนนะครับผมวันนี้เราของเล่นเพียบเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเล่นด้วยนะครับก็คุยเรื่องอื่นกันไปก่อนละกันนะครับใครมีอะไรอยากจะสอบถามหรืออะไรอย่างนี้ก็ไลฟ์สาระก็หายไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมที่ไม่ได้ไลฟ์กันเลยแล้วก็ผมก็ยุ่งอยู่นะครับงานก็เยอะมากนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลากันเลยทีเดียวแล้วก็หายไปเดือนหนึ่งเนาะผมก็เป็นช่วงที่ไลฟ์ก็หยุดไปนะครับแล้วก็ผมก็ทำเป็นคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆมาโพสแทนนะครับผมก็หลายคนอาจจะเห็น LED หรือว่าหัวพวกทำไทม์แลปส์นะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาในเพจเยอะเลยทีเดียวหลังจากที่ปล่อยวิดีโอรีวิวไปนะครับก็ถ้าใครสนใจอะไรก็วันนี้ก็สอบถามได้นะครับผมก็พี่อ้อมสวัสดีครับนี่คนดูแบบกันเองมากเลยนะครับก็จะเป็นคนกันเองเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งยังไม่ได้แชร์ในส่วนตัวเลยโอเคอ่ะใครเข้ามาแล้วคุณอัธสิทธิ์โอ้โหพี่เอ๋นะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่เอ๋กดแชร์หน่อยคุณอัธสิทธิ์แชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่นี่คนเดียวความจริงไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกอยู่กับน้องวิวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแพนกล้องไว้ให้ดูนะครับน้องวิวที่สาขาพระราม9นะครับวันนี้อยู่ที่สาขาพระราม9ก็ทั้งวันไม่มีลูกค้านะครับแต่พอผมจะเริ่มไลฟ์เท่านั้นแหละลูกค้าเต็มร้านไปหมดนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกันเรื่องหัวบอลกับขาตั้งอ่ะวันนี้แพ็กเกจใหม่สวยไหมแพ็กเกจใหม่นะครับดูแพ็กเกจตั้งนี้ก็เลอค่าดีโอเคมีอะไรใหม่คุณอัธสิทธิ์สวัสดีครับคุณเอนะวิจิตนะครับบอกว่าเพิ่งจัดไฮไลท์ไปเองคุณเอนะจัดรุ่นอะไรไปอุ๊ยพี่มดเหรอพี่มดบอกว่าพี่อยู่พะเยาพี่มดอยู่พะเยานะครับทักเข้ามามีอะไรใหม่ก็พี่มดสวัสดีครับผมแอบไลค์คนเดียวนะพอดีแบบว่าเห็นเงียบๆนะครับผมก็เลยแอบไลค์คนเดียวของใหม่มาเยอะเลยนะครับพวกขาตั้งไฮไลท์ที่ทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าอะไรอย่างนี้ตอนนี้บอกเลยว่าเต็มที่ทุกที่ใครไปแล้วบอกไม่มีรุ่นนู้นรุ่นนี้ตอนนี้ครบหมดนะครับอ๋อพี่โก้เหรอพี่โก้สวัสดีครับอยู่พะเยาเหรอผมนึกว่าพี่มดพรุ่งนี้เข้ากทม.เดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมครับอุ้ยคุณอัธสิทธิ์มาเลยอินบ็อกซ์มาบอกมาร์ทก่อนนะพรุ่งนี้อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมสวัสดีคุณน้องคุณชินสวัสดีครับ พี่ชินหายไปนานเลยทีเดียวอยากได้หัววอลดีๆใช้กับ X100F ที่ไม่มี L-plate ขายครับ
ได้เลยคุณร็อกกี้เดี๋ยววันนี้พูดเรียงตัวไปเลย X100 นี่มีแน่นอนครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเป็นตัวใหม่มากนะครับเดี๋ยวคนดูสักใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเสียงโอเคไหมใครดูอยู่วิวเช็คเสียงให้หน่อยในไลฟ์สาระว่าเสียงโอเคไหมนะครับคุณพี่มิ้นนะพี่มิ้นมาแล้วนะครับไฮไลท์นี่ LT324 อยู่นี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับ 7,800 บาทใครที่รออยู่นะครับของครบทุกที่ยังรอเหมือนเดิมใครเนี่ย จำได้ครับคุณชินจำได้ครับโอ้ยหายหน้าหายตากันไปเลยคุณอาทิตย์บอกว่าเดี๋ยวงานคอมมาดครับหอจะไปงานคอมมาดได้มีอะไรเด็ดกระซิบด้วยเผื่อแวะไปบ้างนะครับขาใช้ขาทีโอโปคาร์บอนที่ FF เคยขายได้เลยขาคาร์บอนเก็ตนะครับเรคคอมเมนต์ตัวนี้เลยคุณล็อกกี้เพิ่งมาแล้วก็ดีมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องอื่นก่อนเช่นเรื่องอะไรดีอ่ะเราคุยเรื่องไร้สาระไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งซีเรียสดูขาตรงขาตั้งมีคนถามเรื่องบอลนะครับเพราะว่าผมชอบดูบอลนะครับก็เมื่อคืนบอกเลยว่าเรอัลมาดริดโดนน้องไก่กระซวกไปนะครับ3ดอกเน้นๆ นะครับก็โรนัลโดยิงครู่หน้ามาได้แค่1เม็ดนะครับก็แพ้ไป 3-1 ไม่น่าเชื่อว่าสเปอร์จะชนะแมดริดนะครับผมแต่ที่ไม่น่าเชื่อกว่านั้นคือแมนยูไปชนะสเปอร์ได้ยังไง1-0นะครับก็ดูฟอร์มแล้วก็ยังไม่น่าเชื่อว่าแมนยูนะครับมีกองหลังที่เขาเรียกว่าเขาเรียกโชเซ่มูรินโญ่ว่าผัวเจ๊เกียวเลยนะคือเอารถบัสมาจอดอย่างนี้กองหลังนี่มาเป็นกองกันเลยทีเดียวนะครับก็แมนยูก็ชนะสเปอร์นะครับแล้วก็ชนะเบนฟิก้าในยูฟ่าด้วยนะครับเชลซีใครเป็นแฟนเชลซีบ้างครับโดนโรม่านะครับจากกรุงโรมกระทุ้งไป3เม็ดเน้นๆ นะครับบอกเลยว่าถ้าดูจากไฮไลท์เนี่ยถ้าไม่มีมินโยเล่นี่น่าจะไป4-5 เมตรกันเลยทีเดียวนะครับไส้แทบแตกคุณอัธสิทธิ์แฟนทีมอะไรแมนยูแก้แค้นให้ลิเวอร์พูลครับ มันก็ไม่ได้แก้แค้นอะไรหรอก มันก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้น นะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไป 3-0 นะครับ เจอทีมแจกแต้มเบาๆนะครับในยูฟ่าก็โอเคนะครับสเปอร์แล้วก็มีเชนซีนี่โดนกระซวกไป 3-0 โรม่าก็มีประเด็นว่าถ้ามาติดยังอยู่ก็น่าจะไม่โดนอะไรอย่างนี้นะครับก็เราคุยกันเรื่องบอลชิลๆไปก่อนเวลาผมไลฟ์เนี่ยผมจะแบบแอบซีเรียสนะครับเพราะว่าจะมีบทอะไรต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเราก็คุยกันเรื่องที่ชอบส่วนตัวนิดนึงนะครับผมคุยกันเรื่องบอลโรนัลโดมีคนอินบ็อกซ์มานะครับว่าโรนัลโดทำอะไรไม่ได้เลยเหรอทำได้เล็กน้อยครับโดนไป 3-1 นี่น่าจะเพียคุณนาริศสวัสดีครับเห็นวันนั้นมาทำเสื้ออะไรจะมาแจกใช่ไหมไม่ทำเสื้ออะไรครับคุณอัธสิทธิ์ผมบ้าออฟไวท์อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกสุพรีมออฟไวท์อะไรพวกเนี้ยเป็นคนชอบส่วนตัวก็เลยเอาแบบไม่มีตังค์ซื้อหรอกตัวหนึ่งมัน 15,000 อย่างงี้เสื้อยืดตัวหนึ่งนะครับก็ไปซื้อสีสกรีนมาแล้วก็มาทำสกรีนเองนะครับใครติดตามเพจใครติดตาม Facebook ส่วนตัวผมก็จะเห็นว่าผมเนี่ยดึกๆก็จะลงของที่ผม DIY ทำเองนะครับ ล่าสุดไปซื้อเก้าอี้ที่อีเกียมาก็แกะชิ้นส่วนมาพ่นสีเองนะครับใช่แบบว่าชอบตีมมันมาไงมินเนี่ยนไงน้ำเงินเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่อย่างเดียวรับสร้างบ้านเก้าอี้มันสีน้ำเงิน
ก็เอาเหลืองไปพ่นบางส่วนนะครับกระป๋องละ50บาทก็ได้สีที่เราชอบนี่นะครับก็จะ DIY คุณแบมสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างเพิ่งไปโดดล่มมานะครับเป็นลูกค้านะครับที่สนิทกันนะครับคุณนาริศบอกว่าวันนั้นเห็นมาร์ทวุ่นๆเลยไม่ได้เข้าไปคุยอ้าวคุณนาริศเห็นที่ไหนเจอผมเข้ามาทักได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้เรื่องนี้ขอพูดเลยคือมีคนเจอผมในชีวิตประจำวันเนี่ยตามรถไฟฟ้าตาม BTS ตามใต้ดินแล้วก็ไม่กล้าทักนะครับแต่อินบ็อกซ์มาบอกว่าเมื่อกี้เห็นคุณมาร์ททักได้นะครับไม่กัดนะครับฉีดยาแล้วนะครับผมบางคนเจอกันตามร้านโปรไฟล์ก็ไม่รู้จะทักยังไงก็เข้ามาทักได้เลยนะครับผมอยากให้คนทักเยอะๆนะครับนะครับพี่แหม่มมาแล้วคุณสุรศักดิ์บุญเลิศนะครับพี่ก้อง ขัดตั้งไฮไลท์ใช่คุณเทระไดคุณอะไรเนี่ยทิระดีผมอ่านชื่อไม่ได้นะครับ ภาษาอังกฤษนะครับฝ่ายถากสินะพี่มาร์ทใช่ผมเป็นแฟนมันแท้ฝ่ายถากมากนะครับใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับกระเป๋าฝ่ายถากอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับ นะครับดูสวยดีครับมาใช่คุณอรรถสิทธิ์ผมสกรีนเองเลยนะแล้วก็ทำแลบด้วยตอนสกรีนอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะครับ FC พี่มาร์ทหล่อจุงแหมน้องแบมของเรานะครับเห็นฮะเห็นในคอมเมนต์ไหมครับทุกท่านแบมแบมนะครับหน้าตาดีมากและยังไม่มีแฟนนะครับบ้านรวยนะครับหาแฟนอยู่นี่แอบขายนะมีไทอินมีไทอินเข้าไปเลยทีเดียวนะครับใครที่เล็งหาผู้หญิงสวยๆอยู่นะครับคุณแบมแบมนะครับมาร์ทไม่ได้ห้อยป้ายเขียวเขียวหรือเปล่าอะไรป้ายเขียวเขียวหัวไฮไลท์สวัสดีครับคุณไกสิทธิ์นะพี่ดินนะครับมาแล้วใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กี่แชร์แล้วเนี่ยกี่แชร์แล้วช่วยกันแชร์หน่อยนะครับช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์เขาเรียกว่าอะไรนะกระทืบไลค์กระทืบแชร์ให้นิดนึงนี่คุณนริศบอกชั้น5 MK มาเอากล้องไปเปลี่ยนฟิล์มจอครับผมก็แวบไปแวบมานี่แหละส่วนใหญ่อยู่ชั้น3ด้วยนะครับชั้น3ชั้น5ก็เดินไปเดินมานะครับตรวจดูความเรียบร้อยของพนักงานเมื่อถ้าเจอที่ร้านแซปปิ้นจัดไหมพี่มาร์ทเป่าลากโอ้โหไม่ไหวนะครับกระเป๋าลากมีความแพรงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องละเสียเวลาไร้สาระไปหลายนาทีแล้วนะครับหัวไฮไลท์โอเคมาพี่มดมาอะไรไหมครับวันนี้พี่มดไม่ได้มานะครับใครอยากให้พี่มดมานะครับกดไลค์กดแชร์รัวๆแล้วแท็กพี่มดไปนะครับพรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 0.6 สตางค์โอ้โหมีรายการเราดูดีเลยครับมีการรายงานค่าน้ำมันพรุ่งนี้ขึ้น60สตางค์นะครับผมไม่รู้ปั๊มไหนถามคุณอรรถสิทธิ์นะครับก็ใครน้ำมันใกล้หมดก็ไปเติมเย็นนี้เลยนะครับคุณแต้มนะครับนี่ครับคุณปิยนุชต๋อมแต้มนี่นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่พิจิตรนะครับเรียกว่าเป็นครูเน็ตไอดอลที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับผมแอดไปได้นะครับใจดีด้วยเป็นครูนะครับคุณวสันต์บอกขาตั้งเต็มเลยใช่โอเคสัก31 30กว่าคนดูละน้อยจังแต่ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าทุกคนตั้งใจเข้ามาดูนะครับผมก็เราเริ่มเลยดีกว่าวันนี้พูดถึงขาตั้งไว้ก่อนละกันมันใหญ่เราจะพูดถึงหัวบอลก่อนนี่นะครับผมขอจำแนกหัวบอลออกเป็นอย่างนี้นะครับผม2ตัวนี้ถ้าใครจำได้นะครับผมก็เป็น LH
40นะครับกับ LH 55นะครับหัวบอลที่พี่โก้เคยเรคคอมเมนต์ว่ามันดีมากแล้วก็คุ้มมากที่สุดผมจะบอกว่ามันเติมสต็อกแล้วนะครับผมก็อยู่ที่โฟโตไฟล์ทุกสาขาราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าค่าเงินมันปรับเนอะทุนมันก็เพิ่มขึ้น300บาทประมาณเนี้ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับก็มาซื้อก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าใครจองไว้มาจำไว้แล้วก็ราคาเดิมนะครับเราก็ให้สิทธิ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงข้อดีของ2ตัวนี้อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณนฤทธิ์บอกเดี๋ยวผมโทรหาพี่มดเองโทรเลยครับพี่มีเบอร์จัดการเลยครับโอ้เดี๋ยวจะมีราคาทองแล้วก็จะมีราคาหุ้นมาคุณอนันต์พอละแค่นี้ก็มีสาระเยอะแล้วครับพี่พีสวัสดีครับพี่มิ้นนะครับนี่พี่เก๋นะครับมาแล้วนะครับช่วยกันแชร์นิดนึงขาตั้งหัวอันแรกเลยเราบอกว่าหัว LH 40ก่อนทรงมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าข้อดีมันเยอะมากแล้วมันก็คุ้มมากนะครับ1คือบอลมันใหญ่มากนะครับผมบอลมันใหญ่อย่างงี้ดูนะครับนี่บอลมันใหญ่นะครับผม40มิลลิเมตรนะครับมันก็คือชื่อรุ่นมัน40นั่นเองเพจเป็นระบบอากาศสวิตช์นะครับก็คือล็อกเข้าไปอย่างนี้เลยมีตัวกันร่วงนะครับถ้าใส่เพจเวลาเราปลดปุ๊บมันก็จะไม่ลื่นไหลออกทั้ง2ข้างนะครับมันจะมีร่องตรงนี้ไว้นะครับผมมีระดับน้ำให้นะครับมีสเกลบอกว่าเลื่อนเพจหน้าหลังกี่มิลนะครับสำหรับกล้องตัวไหนถ้าใส่เข้ามาเลนหนักมากเราก็ถอยหลังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยเพิ่มความบาลานซ์นะครับบอลมันใหญ่และที่สำคัญเลยคือคอมันเนี่ยตรงเนี้ยมันสั้นนะครับผมเรียกง่ายๆว่าหัวบอลเนี่ยถ้าคอยิ่งสั้นก็จะยิ่งดีนั่นเองนะครับเนื่องจากเราคิดง่ายๆอย่างเช่นเรายื่นแขนออกไปอย่างเงี้ยถ้ามีคนมากดปลายมือเราอ่ะมันก็จะรับน้ำหนักได้น้อยแต่ถ้าเราแขนสั้นแค่นี้คนมากดปลายศอกมันก็จะรับได้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้หลักการเดียวกันถ้าคอตรงนี้มันสั้นก็จะรับน้ำหนักได้เยอะนั่นเองนะครับผมอันนี้คอเรียกว่าชิดเลยเวลามันพลิกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันแทบจะชิดกับตรงนี้เลยคือเขาออกแบบให้สั้นสุดๆนะครับผมแล้วก็มีตัวล็อกที่ใหญ่มากอันเนี้ยเราบิดนิดเดียวเนี่ยมันล็อกแน่นเอียดเลยไม่กระดุกกระดิกเลยอันเนี้ยตัวล็อกใหญ่มากรวมทั้งมีด้านนี้อีก2อันคือตัวล็อกแผ่นนะครับก็คือล็อกเพจเนี้ยนะครับถ้าผมปลดล็อกหมุนขึ้นเล็กน้อยนะครับมันก็จะปรับแผ่นอย่างนี้นะครับอยู่บนขาตั้งนะครับถ้าล็อกก็หมุนล็อกง่ายๆเหมือนกันสะดวกอันนี้คือปรับหนืดนะครับปรับหนืดก็คือปรับหนืดของหัวบอลเนี่ยคนบอกว่าปรับหนืดอะไรนะครับก็ถ้าเรามีกล้องที่หนักเราก็ปรับหนืดเข้าไปแน่นมันก็แทบจะล็อกเลยนึกออกไหมครับปลดอันนี้ก่อนเนี่ยมันหลวมอย่างเงี้ยเราปลดล็อกมันจะหลวมแต่ถ้าเราปรับหนืดไปเยอะๆเราปรับหนืดไปเยอะๆมันก็จะหนืดไปเองจนแทบจะเหมือนล็อกเลยทั้งที่เรายังไม่ล็อกนะครับเพื่อป้องกันเวลาที่เราตั้งกล้องไว้หนักๆเนี่ยแล้วเราปลดล็อกปุ๊บหัวบอลมันจะไม่พับลงมันจะไม่หักลงเลยมันจะค่อยๆอืดลงหรือว่าอาจจะอยู่กับที่เลยก็ได้แล้วเราก็จัดมุมที่เราต้องการเพื่อความสมูทนะครับก็อันเนี้ยก็ถือว่าดีมากนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วก็รอบนี้ของเข้ามาเยอะนะครับผมก็สต็อกกันเพียบเลยทีเดียวนะครับผมเป็นคนสั่งเองแหละมีปัญหาก็ไปด่าพนักงานกันเองไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่ของมันดีขายไปเยอะมากแล้วนะครับก็ยังไม่เคยมีปัญหาเลยน้อยมากนะครับที่จะมีปัญหานะครับ LH 40นั่นเองนะครับนี่แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานี่ดูขนาดนะครับอันนี้กลายเป็นลูกมันไปเลยอะเจอตัวนี้เข้าไปตัวพ่อนะครับมันใหญ่มากใหญ่มากนั่นคือบอลมันเนี่ยยิ่งใหญ่มากเข้าไปอีกนะครับผมจะให้ดูบอลนะครับว่ามันใหญ่มาก55มิลนี่คือบอลที่ใหญ่มากเรียกว่ารองรับได้ประมาณเขาเรคคอมเมนต์นะว่าอยู่ชัวเนี่ย20กิโล
แต่จริงๆแล้วถ้ามันตั้งอยู่เงี้ยแล้วเราล็อกอะผมเคยลองได้ถึงประมาณ 4-50 กิโลนะเออมันไม่พับลงมามันล็อกอยู่นะครับแต่เขาเรคคอมเมนด์ที่20ไว้ก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับซึ่งกล้องเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรไปตั้ง20กิโลนะอาจจะมี 5D แล้วก็เลน800มิลแล้วเอาลูกตุ้มเวทที่ยกกล้ามเนี่ยใส่ข้างบนอีก4ตัวนะครับก็ไม่รู้จะทำทำไมนะครับก็อันนี้หัวบอลไฮไลท์นั่นเอง LH55 ก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่ใหญ่ขึ้นมาแต่ตรงปรับเนิร์ดจะมีเบอร์ด้วยนะครับเราก็สามารถหมุนได้หมุนให้ดูไปเห็นไหมมีเบอร์เห็นไหมเห็นไหมมีเบอร์เห็นไหมเราก็จะรู้ว่ามันเบอร์อะไรมันเนิร์ดถึงไหนแล้วนะครับรวมทั้งเพจข้างล่างก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะแน่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ปรับล็อกแพนเหมือนกันนะครับผมมีระดับน้ำมีสเกลเหมือนกันเพจไซส์เดียวกันนะครับให้ดูเพจไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันนะครับรวมถึงเพจก็เข้ามาแล้วนะเพจ60มิลลิเมตรนะครับหรือว่า100มิลลิเมตรก็เข้ามาแล้วแบรนด์ไฮไลท์นี่แหละนะครับบางคนซื้อบอลไปแล้วมีกล้องหลายตัวมีอุปกรณ์หลายอย่างก็มาตามหาเพจนี่ขายดีจนหมดเรียบเลยนะครับก็เพิ่งจะเติมไปเหมือนกันนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณตั้มนะครับสวัสดีคุณตั้มด้วยนะครับพี่ชายผมเองนะครับอ้าวดูด้วยเหรอเนี่ยเงือบกันเลยทีเดียวคุณบอลนะครับไม่ได้มานะครับผมถ่ายเองวันนี้เซนฟี่กันเลยทีเดียวคุณบอลคุณบอลฟอโตไฟล์นะครับบอกว่าเห็นยี่ห้อนี้หลับหูหลับตาซื้อได้เลยนี่ตอนนี้จะเอามาตั้งเป็นสโลแกนแบรนด์ของไฮไลท์นะครับเห็นแบรนด์นี้เมื่อไหร่หลับหูหลับตาซื้อได้เลยเนื่องจากแบรนด์เนี่ยผมเป็นคนฟอโตไฟล์เป็นคนทำขึ้นมานะครับก็คือถ้าของอันไหนที่เราเทสแล้วมันดีจริงๆมันโอเคจริงๆเราถึงจะใส่แบรนด์ไฮไลท์ลงไปนะครับผมกลับหัวไหมในวิดีโอมันกลับข้างเพราะว่าผมใช้กล้องหน้านะครับเขียนว่าไฮไลท์นะครับเพราะนั้นถ้าเห็นแบรนด์เนี้ยคือมันดีจริงๆถึงจะใส่แบรนด์นี้นะครับถ้าเฮ้ยดีหรือเปล่า50-50ไม่ใส่นะครับขายแบรนด์อื่นไปนะครับขอลองหน่อยกำลังจะไปใช้หัวบอลตัวใหญ่อ๋อคุณพี่ปุ้ยชัตเตอร์วีสวัสดีครับผมมาลองหน่อยใช่ๆเดี๋ยวติดต่อพี่บอลให้ส่งไปให้ลองนะครับพี่ปุ้ยครับคุณกายสิทธิ์บอกว่าใส่กับฟูจิตัวไหนดีครับแป๊บหนึ่งฟูจิตัวถัดไปเลยคนใช้ฟูจิเยอะจังเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นมันอร่อยใช่ไหมไม่ใช่นี่ LH40 กับ55โอเคผมไว้ตรงนี้นะแต่มีตัวน้องใหม่มาใครใช้ฟูจิไลก้าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงแคนนอนนิคอนด้วยผมแนะนำตัวนี้ครับนี่ครับใหม่ล่าสุดความจริงมันดีมันก็มีข้อดีต่างกันนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นHB34 นะครับผมจำไว้ให้ดีเลย HB34 นะครับเข้ามาก็ใช้เพจเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือระบบปรับเนิร์ดหรือว่าฟิกชั่นแบบใหม่นะครับให้ดูเลยนะครับว่าบอลมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่า2ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ล็อกอยู่แล้วก็รับได้ถึงประมาณ8กิโลถามว่า8กิโลเพียงพอไหมผมบอกเลยว่าพอมีคนถามราคาแหละไหน5540นะอันนี้ 5,500 นะครับ LH55 5,500 LH40 จะเพิ่มจากเป็น 4,500 นะครับอันนี้ 4,500 แล้วก็ตัวนี้ HB34 นะครับเดี๋ยวบอกข้อดีก่อนแล้วค่อยบอกราคาเนาะ34ใช่ไหม34ใช่ไหมอยากรู้ราคาตัวนี้ใช่ไหม 3,700 บาทถามว่าดีอย่างไรอ่ะ
มันเป็นทรงสูงนะครับถ้าเทียบกับตัว40ผมให้ดูทรงมันเป็นทรงสูงนะเออแต่ว่าบางคนก็ชอบทรงนี้นะครับก็คือไปไต่หัวไปไต่ขาตั้งแล้วเท่ดีคือ1คือปรับตรงนี้ปรับล็อกแพนเหมือนเดิมนะครับอ่ะปรับล็อกแพนตรงนี้นะครับล็อกแพนเหมือนเดิมแต่ปลดล็อกบอลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าปลดล็อกบอลตรงนี้นะครับอันนี้รวมแล้วก็ปรับฟิกชั่นตรงนี้นะครับมันจะมีคลิกได้ยินเสียงไหมมันจะเป็นคลิกล็อกนะครับตรงฟิกชั่นตรงนี้แล้วก็มีบวกมีลบอ่ะถ้าปรับลงมามันก็จะค่อนข้างจะหนืดน้อยลงนะครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับเป็นฟิกชั่นแต่ถ้าปรับแน่นขึ้นก็เป็นคลิกล็อกเหมือนกันก็ปรับไปทางบวกมันก็จะหนืดขึ้นอันเนี้ยมันใส่มาอยู่ในนี้เห็นไหมแล้วมันเกะกะน้อยลงบางคนชอบมากนะครับเออขายไปเยอะละเข้ามาไม่กี่วันนะครับก็ใครเข้ามาก็เสร็จตัวนี้หมดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะตัวล็อกตรงนี้ทำเป็นฝืดๆละนะครับอันนี้จะเป็นลื่นๆอยู่พวกรุ่นก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นหนืดละทุกหัวเลยนะครับจะเป็นเหมือนฟันเคี้ยวคมๆบางคนก็บอกว่าถนัดมือมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นหัวบอลแต่ที่ให้มาด้วยในรุ่นนี้นะครับทำไมมันบอลมันเล็กแต่ราคามันใกล้เคียงกับบอลตัว40ก็คือถ้าเราปลดล็อกตรงนี้เนอะเวลาเราใส่กล้องแล้วเราถ่ายแนวตั้งอย่างนี้นะครับหลายคนเคยเจอปัญหานี้ว่าถ่ายแนวตั้งอย่างเงี้ยแล้วเราจะเงยนะครับถ่ายแนวตั้งอยู่แล้วเราจะเงยจะถ่ายตึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่มันสูงๆถ่ายวิวถ่ายอะไรแล้วมันแบบเราต้องการปรับมุมก้มเงยนะครับอันนี้ใส่เพลทที่เอาไว้หมุนก้มเงยไว้ตรงนี้ด้วยก็คือปลดล็อกตรงนี้อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมล็อกบอลก่อนล็อกเพลทให้แน่นหนาแป๊บนึงนะครับเพลทรวมเฉยเลยเดี๋ยวล็อกเพลทก่อนล็อกเพลทก็ตรงนี้นะครับล็อกเพลทครับให้แน่นโอเคใส่มาตรงร่องนี้ฟลืดมาแล้วก็ปรับก้มเงยได้ด้วยอันนี้ล็อกนี้ปลดอันนี้ไม่ใช่ปลดอันนี้สิเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคนี่ก็จะเห็นไหมครับนี่ปรับก้มเงยได้เห็นไหมเออแล้วก็ในขณะเดียวกันมันทำงานแยกกับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็แพนซ้ายแพนขวาได้นะครับเพจไม่ได้ขยับนะครับแผ่นซ้ายแผ่นขวาอันนี้ก็ก้มเงยกันไปเอออันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็งานเนี่ยดีมากจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนมาเห็นนะครับมันสกรีนมันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยมากนะครับงานดีเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าหลับหูหลับตาซื้อได้เลยนะครับเออสโลแกนนี้ดีนะผมชอบนะครับก็ล็อกนี่นะครับอันนี้เรคคอมเมนด์สำหรับคนที่หาตั้งก็หาหัวบอลตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าสายโหดแบบพี่โก้อย่างเงี้ยใช้ GFX ติดเลน78โลนะครับก็จัดอันนี้นะครับ LH ตระกูล LH นะครับหัวมันจะเตี้ยนะครับแต่ถ้าใครอยากเบาๆหน่อยไปเที่ยวชิวๆนะครับอันนี้เลยรุ่น HB 34นะครับบอลก็จะเหลือแค่34มิลแต่8กิโลเอาอยู่นะครับผมมีหมดกับกล้องหน้าเหรอผมไม่แน่ใจนะพี่มิ้นพี่บอลบอกว่าแฟนเพจที่เคยถามหารุ่นนี้มาใครยังไม่ได้ไปใช้อินบ็อกซ์มาเลยนะครับสะดวกไปลองเทสตามหน้าร้านโฟโตไฟล์ทุกสาขาใช่ราคาบอกไปแล้วเนอะ 3,700 บาทนะครับคุณบอลพี่อมรบอกตัวเล็กหน้าโดนหมุนแกนได้ด้วยนี่คุณล็อกกี้จะหาเรื่องลดราคาอีกละอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะครับใครอินบ็อกซ์ใครซื้อผ่านอินบ็อกซ์ก็จะ
ราคาพิเศษนะครับนี่มีแอบแบบว่าใต้โต๊ะสุดฤทธิ์นะครับเดี๋ยวผมอ่ะมีคนอินบ็อกซ์มาเยอะเลยนะครับคุณสมบัติดีงามใช่นะครับก็อ่ะโอเค3ตัวนี้เนาะผมวางอย่างนี้เรียงกันไว้3ไซส์นะครับใครยังไม่เห็นก็แต่ที่ก่อนรายการจะเริ่มแล้วคนถามกันหนักมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมจำรุ่นไม่ได้ DH55 นะครับมันคืออะไรราคาถูกมากนะครับเพราะมันถามว่าเป็นหัวไหมใช่มันเป็นหัวพาโนรามานะครับใครรอตัวนี้อยู่มาแล้วนะครับพี่โก้เคยเอาไปรีวิวเนาะตัวนี้ที่มันเป็นอย่างนี้นี่ๆๆถ้าดูอันนี้แล้วจะเก็ตเลยว่าคืออะไรนะครับที่ตามหาอยู่นะครับไอ้รูๆนี่นะครับใช้งานอย่างไรผมขออนุญาตใส่บนตัว LH55 เนาะเป็นฐานรองมันก็คือเป็นเพจเลยคือตัวมันเนี่ยเป็นเพจเลยเพจติดมากับตัวมันเลยหรือว่าจะใส่เพจต่อมันอีกก็ได้แต่ตัวมันเนี่ยเป็นเพจมาเลยก็คือเอาไว้ใส่บนขาบนหัวบอลอย่างนี้นี่คือ LH5 นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกให้มันอยู่บนนี้เลยจะได้อธิบายสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องมุมค่อนข้างแคบตัวนี้คือหัวพาโนรามาแต่บางคนก็เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับหลังจากที่เราตั้งจนระดับน้ำตรงเนี้ยมันจะมีระดับน้ำตรงนี้นะครับถ้าระดับน้ำตรงนี้ตรงแล้วเนี่ยเราปรับหัวบอลด้านล่างก่อนหัวบอลประมาณนี้ผมตั้งประมาณนี้โอเคสมมุติว่าตรงเวลาตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกไม่ให้มันหมุนแพนละแต่ถ้าเราปลดล็อกและด้านเนี้ยมันจะเป็นรูแต่ละรูจะมีองศานะครับตรงนี้อย่างเช่นรูที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมปลดออกผมหมุนออกมาก่อนหมุนตัวสีน้ำเงินออกมานะครับมันจะมีลวดสลิงอยู่มันจะมีลวดสลิงอยู่ไม่ให้ไอ้สีฟ้าเนี่ยหล่นหายนะครับรูมันเนี่ยจะมีองศาบอกอยู่เห็นไหมครับวางกันไป30องศาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มี30องศา36องศานะครับแล้วก็มีเบอร์ของรูเช่น N12 30องศา N10 36องศาอย่างเช่นผมหมุนเข้าไปที่30องศาเกิดอะไรขึ้นผมไขน็อตสีน้ำเงินเนี่ยเข้าไปเลยนะครับมือซ้ายไม่ถนัดขอใช้มือขวานะครับไขเข้าไปไขเข้าไปจนมันแน่นนะครับไขเข้าไปจนมันแน่นอย่างนี้ทีนี้เวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีคลิกของมันนี่มีเสียงคลิกไปเรื่อยๆนะครับคลิกไปเรื่อยๆทั้งซ้ายทั้งขวาหมุนได้หมดนะครับแต่มันจะหมุนทีละองศาตามที่เราดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้องศาเท่านี้อยู่ผมใส่รูที่30มันจะคลิกละ30องศาเห็นไหมครับหมุนไปทีละ30องศาอย่างนี้ก็คือบางคนที่ถ่ายพาโนรามากล้องอยู่อย่างนี้คุณต้องการคลิกนี้แล้วก็ถ่าย1รูปพอหมุนไปคลิกนึงถ่ายอีก1รูปนะครับหมุนแบงนี้ก็ถ่าย1รูป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 แล้วก็เอาไปต่อกันใน Photoshop นะครับอันนี้จะสะดวกมากนะครับบางคนแบบว่าเอ้ยฉันถ่ายพาโนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เวิร์คมากนะครับปรับองศาได้ด้วยสูงสุดที่ทีละ90องศานะครับผมต่ำสุดทีละ5องศาเลยสำหรับคนที่อยากถ่ายเนียนๆเลยนะครับขอบจะได้ต่อกันเนียนๆก็5องศาตรงนี้เลยนะครับข้างบนก็ยังหมุนได้อีกเนาะคือข้างบนยังหมุนได้อีกสำหรับเราคลิกเรียบร้อยแล้วเราเริ่มจัดภาพแรกเราก็หมุนไปเนี่ยภาพแรกแล้วก็ล็อกเพจข้างบนด้วยตัวล็อกนี้นะครับตัวล็อกนี้นะครับแล้วก็เริ่มถ่ายไปโดยการไปหมุนคลิกข้างล่างแทนมันก็จะหมุนคลิกข้างล่างแทนนะครับก็หมุนไปเรื่อยเพจก็เหมือนกันนะครับถอดเพจได้เพจเป็นเหมือนอากาสวิตนะครับผมสำหรับระบบของไฮไลท์นะครับก็ข้างบนก็เป็นอย่างนี้นะครับมีล็อกเหมือนเดิมมีระดับน้ำนะครับแล้วก็มีระดับน้ำตรงนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะบอกว่ามันถูกมากจริง
มีเพจบนเพจล่างมีสเกลมีพร้อมเพจทุกอย่างเนี่ยราคา 2,800 บาทนะครับผมก็ไปต่อเติมกันได้อย่างนี้สำหรับคนที่ต้องการความบันเทิงนะครับพี่บุญน้อยมาแล้วนะครับหายไปนานนะเราก็ลืมแบบว่าแฟนรายการไปแล้วว่ามีใครบ้างนะครับมัวแต่ตัดต่อวิดีโอก็วุ่นนะครับผมคุณมาช่วยเปรียบเทียบตัว HB34 กับขา LT324 ได้ไหมอันนี้เนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับถอดมาก่อนนะครับถอดบอลมาก่อนโอเคไม่ต้องเอาบอลนี้มานะครับอันนี้คือบอลรุ่น DB46 ที่ติดมากับขาตั้งตัว HB34 ตัวนี้นะครับตัว 7,800 อ่ะผมเทียบขนาดให้ดูนะครับกับตัว HB34 นี่คือขนาดมันจะเล็กกว่านะครับแน่นอนว่าเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเบากว่านะครับนี่ถ้ารู้สึกว่าตัวนี้เพียงพอซื้อตัวนี้ไปนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับถ้าตัวนี้มันไปขึ้นเขานะครับไปภูกระดึงเอาตัวนี้ไปจัดหนักเต็มที่มีรถเข้าถึงไปภูต่างๆมีรถเข้าถึงเอาตัวใหญ่ไปไปเที่ยวเอาตัวเล็กไปนี่นะครับอันนี้ฟิกชันมันจะเป็นหมุนด้วยนิ้วอย่างนี้เนาะใช้ความฝืดของอันนี้หมุนเอาแต่ตัวนี้จะเป็นปรับอย่างนี้เลยจะสะดวกกว่านะครับผมเพจเท่ากันอันนี้จะออกทรงยาวอันนี้จะออกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมขนาดเล็กกว่าโอเคเนอะคุณเอนะนะครับอ่ะโอเคผมเทียบให้ดูละวิวมาหมุนใส่เข้าไปหน่อยสิโชว์ความงามหน่อยนะครับผมอ่ะเรายังไม่พอนะครับนี่น้องวิวนะครับนี่ครับร้านเรามีพนักงานหน้าตาดีแอบแฝงเข้ามานะครับอ่ะผมเอาหัวบอลเล่นไปก่อนเนาะมีแกดเจ็ตตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าผมเอาออกมาตอนนี้มีคนอยากซื้อนะครับอยู่ในกล่องนี้แหละมันคือขาตั้งไม้ที่เป็นขาวนั่นเองนี่ครับโอเพนบ็อกซ์กันเห็นๆนะครับขาตั้งไม้ไฮไลท์นะครับผมให้ดูความงามของไม้นะครับมีโลโก้ไฮไลท์ตรงนี้เบาๆนะครับมีสเกลตรงหัวตรงตัวหัวแพนนะครับตัวล็อกใหญ่มากนะครับล็อกอยู่แน่นอนบอลขนาด25มิลลิเมตรนะครับมีเพดเล็กๆเท่านี้มีสเกลตรงนี้หัวล็อกนี่งานเป็นโลหะนะครับอย่างดีนะครับผมนี่นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับไม่มีอะไรมากแค่กลางและใช้นี่ฟืบผมมีข้อมูลสำคัญจะบอกนะครับคุณวัศน์บอกว่าโฟโต้แฟร์ในโฟโต้แฟร์จะลดราคาไหมมีลดเยอะมากนะครับตอนนี้ทำแผนผมก็เป็นหนึ่งในคนจัดทีมงานโฟโต้แฟร์ไปนะครับก็ทำแผนลดราคาอยู่แล้วก็มีของไปลดเยอะมากแล้วก็ปีนี้มีกล้องขายด้วยนะครับสำหรับใครที่เล็งๆกันอยู่ในงานน่าจะมีกล้องขายมีอัคเซสซอรี่ขายแน่นอนมีขาตั้งบางส่วนนะครับถ้าขาตั้งตัวใหญ่แนะนำให้ซื้อที่ร้านเพราะว่าเราขนไปลำบากนะครับผมคุณไทม์เลทบอกว่ามีขาตั้งแนะนำไหมเดี๋ยวขาตั้งทีหลังสุดเลยตอนนี้เราคุยกันเรื่องหัวบอลจบไปแล้วนะครับถ้าใครดูไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับหัวบอลไปแล้วนะครับตอนนี้พูดถึงแกดเจ็ตอย่างเช่นตัวขาตั้งไม้นี้ก่อนนี่นะครับหลังจากมันกลางแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไม้แล้วมันจะแข็งแรงไหมอะไรไหมผมจะบอกว่ามันเป็นเหล็กเป็นโลหะทั้งทุกส่วนมันไม่ใช่เป็นไม้นะครับ
เพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของไม้จะมีแบบเรื่องความชื้นไม่ได้จะขึ้นราไม้ไม้จะหักหรือเปล่าเวลากล้องน่ะมันเป็นเหล็กที่อโนไดลายไม้ลงไปในเนื้อเหล็กนะครับไม่ใช่สติกเกอร์มาแปะนะครับอันนี้คือถ้าเอาเหล็กเอาแบบอะไรขูดเนี่ยเหมือนขูดสีออกเลยนะครับเพราะมันอโนไดลงไปในเนื้อโลหะเลยนะครับให้ดูใกล้ๆอีกทีถึงความงามของลายไม้นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ใครดูอยู่กดแชร์หรือยังนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับผมอ่ะก็เป็นลายไม้อย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่แพงนะครับใครอยากรู้ราคาอินบ็อกซ์มาขาตั้งลายไม้นะครับผมไม่แค่นั้นครับผมมีที่หนีบโทรศัพท์ยี่ห้อไฮไลท์ด้วยนะครับใครมีโทรศัพท์อยู่แถวนี้มายืมโทรศัพท์นี้ก็ได้ครับอ่ะล็อกหน้าจอก่อนได้ไหมอ่ะถ้ามีโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นที่หนีบโทรศัพท์อย่างนี้ดูใกล้นะครับอ่ะอันนี้ผมปลดล็อกตรงนี้เลื่อนขึ้นนะครับอ่ะมันจะยืดได้อย่างนี้เป็นโลหะทั้งชิ้นงานดีมากให้ดูใกล้ๆนะครับงานดีมากนะแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้กดลงนิดนึงปลดล็อกตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นปรับละเอียดนะครับเวลาผมไขเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปค่อยๆปรับลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้ให้หนีบไว้อย่างนี้โอ้โทรศัพท์ลายน่ารักจังหนีบไว้อย่างนี้แล้วก็ล็อกเอาโทรศัพท์ออกก่อนแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับผมล็อกตรงนี้ปึ๊กให้ตรงล็อกแล้วก็ล็อกไว้ล็อกละเรียบร้อยทีนี้ใส่โทรศัพท์เข้าไปก็จะหมุนข้างบนปรับละเอียดเนี่ยเพื่อล็อกละทีนี้ล็อกอยู่ละเป็นที่จับโทรศัพท์อย่างนี้นะครับเป็นโลหะอย่างดีมากทั้งชิ้นผมบอกเลยแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูอยู่ข้างหลังด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ารูไว้ทำอะไรนี่เลยสำหรับใครที่ดูซีรีส์ดูบอลเล่นเกมนี่เลยครับหมุนเข้ากับเพจมันสมมติว่าเพจไม่ขยับนะผมหมุนเข้ากับเพจงี้นี่ครับก็ได้แล้วนี่เลยขาตั้ง iPhone อย่างดีนะครับความจริงต้องถอดเพจมาความจริงต้องถอดเพจมาก่อนนะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไขเพจเหมือนยึดกับขาตั้งนั่นแหละนะครับก็ยึดเข้าไปกับที่หนีบโทรศัพท์แล้วก็มาใส่บนนี้นะครับแล้วก็ล็อกนั่นเองง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือที่หนีบโทรศัพท์ย่อไฮไลท์ด้วยนะครับผมเหมือนเดิมหลับหูหลับตาซื้อได้เลยทีเดียวนะครับรวมทั้งอันนี้ผมขออนุญาตถอดที่หนีบโทรศัพท์ออกมาก่อนนะครับมีคนดูอยู่ไหมที่จับโทรศัพท์ราคาเท่าไหร่ 1,000 มีทอนเยอะด้วยไปกินข้าวได้อีก3มื้อนะครับคุณธีรเดชอะไรเนี่ยผมอ่านชื่อไม่ถูกอ่ะพี่ช่วยบอกชื่อนิดนึงนะครับผมมีแคมป์ตัวนี้ไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับผมมันเป็นแคลมป์แล้วมีก้านออกมาอย่างนี้เวลาได้ยินเสียงไหมมันจะมีเสียงลูกปืนอยู่นี่เวลาล็อกนะครับผมมันจะปลดอันนี้ออกนะครับก็คือเหมือนมินิแคลมป์นี่แหละแต่ผมจะบอกว่างานมันเท่มากนะครับแล้วสมมุติว่าเรามีท่อหรือว่าอะไรดีอะให้ไปจับมันอะสมมติมีอันนี้มีขอบโต๊ะยื่นเพจออกมานะยื่นออกมาอย่างนี้ไม่ต้องเยอะมากก็ได้สมมติว่ามีอะไรที่ออกมาอย่างนี้ยื่นออกมาอย่างนี้
ผมก็เอาเนี้ยมาหนีบนะครับแล้วหมุนเข้าไปหนีบอย่างนี้หนีบอยู่แข็งแรงมากนะครับพอหนีบสุดแล้วเราก็ปรับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนต่อไปนิดนึงให้มันอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาที่หนีบโทรศัพท์ไปใส่นะครับอย่างนี้เข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นที่หนีบโทรศัพท์กับแคมขายแยกกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าคือผมอยากให้มาลองหน้าร้านแล้วก็ลองจับดูว่าทำไมถึงต้องเอามาพูดนะครับคืองานมันดีมากจริงๆนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับให้ดูใกล้นิดนึงนี่นะครับให้ดูใกล้นิดนึงหมุนปลดล็อกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลูกปืนด้วยพับเก็บได้นะครับพับได้สองข้างเลยอย่างนี้นะครับโอเคหนีบไว้อย่างนี้แหละเรามาดูขาตั้งกันดีกว่านะครับผมแป๊บเดียวจะชั่วโมงหนึ่งแล้วทำเป็นเล่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใครเหยียบกล้องตามมานิดนึงเขากล้องไหมนะครับตั้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูขาตั้งตรงนี้ที่ recommend 3ตัวนี้นะครับ1 2แล้วก็ตัวที่ไม่เห็นหัวก็คือตัวนี้มันใหญ่มากจริงๆนะครับอันนี้คือเราพูดรุ่นที่เคยมีขายก่อนเนื้อว่าเอาเข้ามาแล้วมันกลับมาแล้วนะครับ 7,800 บาทแน่นอนว่าที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับตัวใหญ่แล้วก็มากับหัวบอลนะครับอันนี้ตัวล็อกสีแดงเหมือนเดิมนะครับเป็นหมุนล็อกเหมือนเดิมนะครับหมุนล็อกก็เก็บขาได้กดเข้ามาอย่างนี้นะครับเป็นทวิสต์ล็อกเหมือนเดิมนะครับไฮไลท์ส่วนใหญ่จะทำเป็นทวิสต์ล็อกเนอะให้ดูนะครับตัว 7,800 มาแล้วนะครับผมพร้อมกับหัวบอลรุ่นบางคนถามว่ารุ่นอะไรอันนี้คือ LT 3244นะครับเห็นไหมเผื่อจะแคปมาถามที่ร้านนะครับบางคนจำไม่ได้นะครับขนาดกำลังดีและมันคุ้มมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นของขายดีของ Photofile ไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคาร์บอนเนอะอันนี้แต่ผมกำลังจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่ไม่เห็นหน้าเลยอะเงยกล้องนิดโอเคเดี๋ยวเหมือนคุยกับตัวเองนะครับผมกำลังจะพูดถึงตัวที่เพิ่งมาสดสดร้อนๆคือตัวนี้นะครับนี่ตัวล็อกก็เป็นสีดำนะครับเป็นรุ่น HL 324 CT นะครับให้ดูนะครับผมคืออันเนี้ยอันนั้นน่ะว่า recommend แล้วอันนี้ recommend กว่าเดิมอีกนะครับประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้เห็นหัวบอลไหมมันมาพร้อมหัวบอลระบบนี้แต่เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัว46นะครับมากับหัว HB 46หัว HB 46ไม่มีขายแยกนะครับผมเราจะมีขายแต่ HB 34นี่เทียบไฟให้ดูนะครับพ่อกับลูกเลยนะครับที่มากับขาเนี่ยจะเป็นหัวขนาด46มิลแต่ที่ขายแยกจะเป็น34นะครับสำหรับคนที่มีขาแล้วอยากได้หัวเล็กๆดีๆไปนะครับแต่อันนี้คือมันมาพร้อมกันเลยและอยากให้ดูงานใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีข้อต่อตรงนี้ปรับระดับ3ระดับเหมือนเดิมนะครับตัวเมื่อกี้หัวบอลพูดไปแล้วเนอะไม่พูดซ้ำละคืองานมันดีมากจริงมันเป็นคาร์บอนนะครับราคาจะแพงกว่าตัวแรกนิดหนึ่งนะครับความยาวความสูงขนาดรับรองว่าได้มาตรฐานแบบเวิร์กมากนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนบนโต๊ะตรงนี้โอเคเราพูดถึงอันนี้หน่อยมันใหญ่มากจริงๆอยากให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะครับไม่ดูขาคือมันมาอย่างนี้เนาะไม่มีหัวมาด้วยนะครับอันนี้เป็นขาแบบใหญ่มากเป็นพิเศษผมเทียบกับมือผมอะคือท่อนใหญ่สุดเนี่ยมันใหญ่มากนะครับแบบใหญ่โคตรอันเนี้ยให้ดูงานใกล้ๆนะครับมีตรงนี้นะครับเป็นรุ่นไฮไลท์นะครับ HL404C คาร์บอนไฟเบอร์นะครับมีโลโก้ไฮไลท์เราให้ดูว่ามันใหญ่มากจริงๆนะครับเหยียบมาตรงนี้เหยียบมาตรงนี้นะครับให้ดูความใหญ่อันนี้เราไลท์กันในร้านนะครับร้านที่พระราม9นะครับอันเนี้ยคือผมยังไม่ได้ดึงความสูงคุณวิวครับช่วยปรับให้มันสูงกว่านี้หน่อยได้ไหมข้อสุดท้ายปรับข้อสุดท้ายยืดข้อสุดท้ายออกระวังฟาดตู้ระวังฟาดตู้ยืดอย่างนั้นยืดอย่างนั้นโอเคนี่ครับน้องวิวนะครับที่เป็นข่าวเอ้ยไม่ใช่น้องวิวที่ไม่ยืดสามขาเลยอยากเห็นความสูงสุดยืดโอเคยืดสามอันเลยเดี๋ยวผมช่วยนะครับก็เป็นทวิสต์ล็อกเหมือนกันนะครับแขนเดียวโอเคยืดขานี้ก่อนเรียกว่ายืดสุดแล้วมือไม่ว่างครับถือกล้องอยู่นะครับ okay. แล้วดูวิวว่ามันสูงกว่าหัวน้องวิวขนาดไหนนะครับนี่ยืนอยู่นะครับไม่ได้นั่งนะครับยืดดูขนาดก่อนสูงขนาดนี้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนเอ้ยว่าสูงขนาดไหนขนาดนี้นะครับวิวสูงเท่าไหร่บอกได้ไหม153มีคนถามว่าหนักไหมวิวลองถือมือเดียวถือขาเดียวมือเดียวยกขึ้นสูงหดไม่หุบก่อนหุบนิดนึงมันจะได้ถือง่ายนะครับแล้วลองถือมือเดียวนี่รู้สึกเบาไหมหรือว่าเราหนักปวดแขนมากไม่ปวดแขนเลยค่ะถือว่าสบายมากเบามากสบายมากนะครับคือจะบอกว่าขามันใหญ่มากนะครับแล้วถ้าไปใส่กับหัวไอตัว55เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยครับรับรองรับได้ทั้งจักรวาลนะครับโอเคน้องวิวขอบคุณมากเชิญนั่งพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเดี๋ยวเอาให้ดูให้ใกล้อีกทีนะครับใครอินบ็อกซ์มาถามเดี๋ยวผมบอกราคานะครับผมให้ดูงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับมันเป็นคาร์บอนหมดเลยแหละคือเป็นลายคาร์บอนเลยแหละโอเคเอาหุบโหนได้ไหมมีทีมงานบอกว่าอยากโหนพี่ติ๋นไปกองนู้นเลยไปตรงกลางร้านเลยพี่ป๊ามานี่เราจะให้พนักงานเราโหนนั่งเลยนั่งทับข้างบนขาเลยเอาคนน้ำหนัก300กิโลมานั่งดูนะครับเอาหดนิดนึงโอเคหดนิดนึงเราให้ทีมงานหดขาดูเล็กน้อยแล้วก็เอาทีมงานขึ้นไปนั่งข้างบนขาบนนี้เลยนะครับว่าจะรับอยู่ไหมนั่งสัก8อย่างนี้มันจะนั่งถึงไหมพี่สินขึ้นเก้าอี้ไปนั่งกันเลยทีเดียวมาพี่ฟ้ามาเราเอาทีมงานขึ้นไปนั่งคนหนึ่งขึ้นไปนั่งเลยนั่งไม่ถึงถึงไหมขึ้นโต๊ะไม่ได้นะเหยียบโต๊ะแล้วขึ้นไปนั่งเฮ้ยเดี๋ยวบอยหันตูดขึ้นไปนั่งหันตูดขึ้นไปนั่งด่างอ่ะนั่งขึ้นไปแล้วครับนั่งเลยแล้วยกขาขึ้นนี่ทีมงานนะครับเดี๋ยวนะครับยกขาขึ้นจากโต๊ะแล้วนี่ขาตั้งวางอยู่กับพื้นนะครับผมจะให้เห็นขาว่ามันตั้งอยู่กับพื้นนะครับนี่ทีมงานขึ้นไปนั่งอยู่แล้วป้าน้ำหนัก80กิโลนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ80กิโล50นะครับโอเคขอบคุณมากลงมาได้ละผมไม่อยากถ่ายตอนลงนะครับเสียวนะครับ
อันนี้คือขาที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนอะคือเรามันลื่นที่มันพวกโอเคลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่มีใครเป็นอันตรายใดๆนะครับและขาตั้งก็ยังดีอยู่แน่นอนนะครับมันยังดีอยู่แน่นอนนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วย404เนอะรหัสมันคือ404อ่ะเดี๋ยวเราว่ากันอ่ะโอเคเหนื่อยแล้วเกิดเห็นพนักงานโดดขึ้นไปยืนบนขาแล้วผมใจคอไม่ค่อยดีนะครับก็โอเคตอนนี้เริ่มอินบ็อกซ์กันมาหนักแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆตอบทีละคนนะครับแล้วจะจบแล้วนะครับเขาถามว่าราคาเท่าไหร่นี่คือป้ายมันนะครับ 13,500 นี่คือราคาหัวนะครับรุ่น LN 404C 13,500 ราคาหน้าร้านนะครับผมจะบอกว่ามันถูกมากคือไปถามพี่โก้หรือถามใครก็แล้วแต่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มันมีขาตั้งตัวใหญ่ขนาดเนี้ยมันหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ไฮไลท์จัดให้นะครับน้ำแดงมาแล้วขอกินน้ำสักครู่หนักเท่าไหร่หรอผมว่าวิวเอากล่องมาหน่อยกล่องรุ่น404นะครับจะมีบอกว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมขอตอบถามก่อนพี่เนมาแล้วนะครับวันหยุดก็มาดูขอราคาตัวเมื่อกี้หน่อยครับสนใจครับอินบ็อกซ์มาก็ได้สนใจมากครับใครสนใจสอบถามมาได้เลย404ใช่ไหม4เซกชั่นน้ำหนัก 3.4 กิโลนะครับที่กล่องมันเขียนว่าน้ำหนักตัวมันอ่ะ 3.4 กิโลแต่รองรับน้ำหนักได้50กิโลนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าพี่ฟ้าเป็นพนักงานนะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนขาตั้งได้นะครับไอเรื่องโหนเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วอันนี้คือขึ้นไปนั่งให้เห็นเลยว่าเอาอยู่นะครับ50กิโลนะครับจะบอกแอบกระซิบว่าผมเคยให้คนที่น้ำหนัก100กิโลขึ้นไปนั่งละมันก็เอาอยู่นะครับแต่ขามันแต่คือไม่เลยคอมเมนต์เนอะให้คนขึ้นไปนั่งหรือโหนเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเอาไว้ใส่ขาตั้งเอาไว้ใส่กล้องนะครับผมคุณสุภฤกษ์บอกว่าขาตั้งอันใหญ่404น่าสนใจมากครับเอาไปถ่ายที่ต้องพกบันไดไปด้วยใช่นะครับมันสูงมากสูงแบบผมว่ามี2เมตร5อะไรประมาณเนี้ยสูงมากนะครับคุณไทม์เลสเดี๋ยวบอกราคาไปแล้วเนอะโอเคสำหรับใครที่อยากรู้ราคาตัวใหญ่สุดราคาเท่าไหร่ครับ13500โอเคย้ำอีกทีนะครับผมคุณอักษรมาแล้วนะครับคุณตั้มนะครับไปงานพอร์ตแฟร์ซื้อมาแล้วรับที่สาขาได้ไหมได้มาจ่ายเงินที่บูธเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ร้านเราจัดส่งให้รับที่ร้านไหนก็ได้โอเคป่ะเจอกันบูธไฮไลท์จะมีบูธไฮไลท์อยู่เลยนะครับผมก็อยู่ในบูธด้วยใครมางานพอร์ตแฟร์เนอะประมาณปลายเดือนพฤศจิกถึงต้นเดือนธันวาอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็น30 31 1 2 3ธันวาอะไรประมาณเนี้ยครับใครมาก็แวะมาทักทายผมได้นะครับผมยินดีที่จะได้เจอหรือได้รู้จักทุกท่านเลยนะครับอย่าเกรงใจที่จะเข้ามาทักนะครับผมทักได้หมดเลยแต่ผมน่าจะจำใครไม่ได้นะครับเนื่องจากต้องคุยกับคนเยอะมากนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาทักมาเจอตามรถไฟฟ้าตามอะไรทักได้เลยนะครับไม่ยินดีมากนะครับถ้ามีคนมาทักนะครับผมขาเล็กกว่าตัว324มีหรือเปล่าครับมีครับตอนนี้แต่ไม่ได้เอามาไลฟ์นะครับจะเป็นตัว5ท่อนกับ4ท่อนจะเป็น อยู่ไม่เกิน 3,000 บาทพร้อมหัวเลยเวิร์กมากแล้วก็ขายดีมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เอามาพูดอันเนี้ยประมาณเนี้ย
อันนี้5ท่อนนะครับเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเป็นสกรูล็อกจะเป็น5ท่อนเห็นไหมครับแล้วก็มีตัว4ท่อนอันนี้เป็นคลิปล็อกนะครับก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับหัวบอลก็จะไม่ใหญ่มากนะครับอย่างนี้คือ2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ขายดีมากของ Fortify อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาพูดนะครับก็บอกไปว่ารุ่นมันจะมี 2,900 บาทกับ 2,700 บาทนะครับถ้า4ท่อนก็ 2,900 บาท5ท่อนก็ 2,700 บาทบอกราคาก็ได้บอกขาตั้งไฮไลท์ตัว 2,900 บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำรุ่นไม่ได้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคคุณไปเสร็จตอบไปแล้วเนอะคุณเอนะบอกว่าผมไป29อาจได้เจอกันใช่ถ้ามาได้เลยเจอกันที่บูธ Fortify นะครับหรือว่าไฮไลท์นั่นเองก็มีปีนี้น่าจะมีกระเป๋ามีกล้องมีอัคเซสซอรี่นี่น่าจะครบแบบฟูลซิสเต็มเลยปีนี้นะครับผมก็เดินอยู่ในงานนั่นแหละเดินไปเดินมานะครับถ้าเจอก็ทักได้นะครับโอเคหนึ่งทุ่มตรงแล้วนะครับต้องไปแล้วก็ฝากรายการไร้สาระไว้ด้วยเนอะผมก็มาพูดอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับบ้านๆรีวิวกันเขาเรียกว่ารีวิวป่ะไม่รู้เขาเรียกว่าโอเพนบ็อกซ์นะครับคือเปิดกล่องเลยแล้วก็บอกว่ามันน่าใช้ยังไงนะครับมันให้ฟีลลิ่งที่ดียังไงนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นของไฮไลท์อยากให้ดูกล่องมากเลยมันเป็นรูปต้นไม้นะมันเป็นรูปต้นไม้นะครับแล้วมีใบอย่างนี้นี่จะบอกว่าออกแบบเองนะครับนี่แล้วก็ทุกตัวจะมีสเปคบอกอย่างละเอียดนะครับอย่างนี้เลยว่าหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับผมก็วันนี้โอเคสมควรแก่เวลาแล้วต้องไปแล้วนะครับก็ใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผมก็จะมาไลฟ์สาระอย่างเงี้ยทุกวันพฤหัสนะครับประมาณ6โมง5โมงแล้วแต่นะครับก็ติดตามได้ในเพจนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับว่าวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามดูนะครับเป็นกำลังใจหลายคนอินบ็อกซ์มาว่าไม่ได้เจอนานแบบว่าคิดถึงกันนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พฤหัสหน้ากับไลฟ์สาระครับโอเค